สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันกองทัพเรือ20พฤศจิกายน2550วันกองทัพเรือนั้นมีอายุในวันนี้ครบ101ปีซึ่งคนสมัยใหม่จะเรียกกันว่า101ปีซึ่งจำง่ายครับ101ปีแทนคำว่า101ซึ่งปู่ย่าตายายของเราเรียกกันมาเช่น11 21ถ้าลงท้ายด้วย1ก็จะเป็น1แต่ทุกวันนี้มักจะเรียกกันว่า101 102อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเวลาที่กองทัพเรือได้ตั้งขึ้นมาครบ101ปีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปที่พระราชวังเดิมตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์วรพินิตรหรือทูลกระหม่อมบางขุนพรหมซึ่งทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นมีพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125 126เราจุฬาลงกรณ์ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากมั่นคงแล้วและเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้ากองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันกองทัพเรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกองทัพเรือเป็นผู้วางรากฐานให้กองทัพเรือเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์วรพินิตรพระองค์ท่านนั้นเสด็จกลับจากทรงศึกษาจากโรงเรียนในร้อยที่เยอรมันเมื่อปี2446แล้วก็เข้ารับราชการทหารทันทีโดยรับราชการทหารบกหลังจากที่เสด็จกลับมาเมืองไทยได้ไม่กี่เดือนได้เสด็จไปทรงงานที่กรมยุทธนาธิการทหารบกดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกมียศเพียงร้อยตรีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2446สมัยนั้นวันที่1เมษายนยังเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ยังอยู่ในปี2446อยู่ได้ไปซ้อมรบที่ราชบุรีก็มีลายพระหัตถ์กรมหลวงนครชัยศรีซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเสนาบดีทหารบกเรียกให้กลับมารับพระบรมราชโองการเมื่อเสด็จกลับมาถึงได้เข้าเฝ้ากรมหลวงนครชัยศรีมีพระบรมราชโองการตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือเพราะงานทหารเรือกำลังยุ่งเป็นลูกหนี้ห้างอีสเอเชียติก 200,000 บาทและข้าราชการทหารเรือกำลังแตกแยกกันเป็นพวกหัวใหม่พวกหนึ่งหัวเก่าพวกหนึ่งเมื่อทรงตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือมีพระราชดำรัสว่าพ่อเชื่อว่าเจ้าทำได้พ่อจะให้พระยาเทพอรชุนเจ๊กจารุจินดาไปทำงานกับลูกด้วยเพื่อจะได้ช่วยไกลเกลี่ยพวกหัวเก่าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพอจะเข้าใจกันได้ง่ายเมื่อได้ทรงรับมอบ
หน้าที่ผู้บัญชาการฐานเรือจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธวงศ์ซึ่งในเวลานั้นกรมหลวงชุมพรทรงเป็นรองผู้บัญชาการก็ให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำแหน่งเดิมอยู่ต่อไปให้พระยาเทพอรชุนเป็นปลัดบัญชาการนั่นคือตั้งต้นการวางรากฐานกองทัพเรือนะครับในปี 2446นั่นเองนะครับก็ได้มีการสะสางเรื่องราวของกองทัพเรือซึ่งกำลังยุ่งเหยิงอยู่ซึ่งผมขออนุญาตนำเอาพระประวัติของทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงพระธิดาองค์ใหญ่ทรงเรียบเรียงไว้แล้วก็ได้พิมพ์แจกในโอกาสฉลองฉลอง100ปีวันประสูติเมื่อ29มิถุนายน2524ผมก็ได้รับหนังสือพระประวัติเล่มหนึ่งมีลายพระหัตถ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงได้มีลายพระหัตถ์ว่าให้ถนัดศรีด้วยความขอบใจสิริรัตน์สำหรับทูลกระหม่อมวังบางขุนพรหมนั้นผมก็ได้ให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะโตไม่ทันที่จะได้เข้าเฝ้าแหนอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องราวต่างๆนานานั้นผมก็ได้ติดตามและดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีสิ่งใดที่จะเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมบริพัตรได้ผมก็จะทำทุกทีทั้งนี้ก็เพราะว่าพระธิดาองค์ที่5เป็นองค์สุดท้องคือพระองค์เจ้าหญิงจันทรการมณีได้อภิเษกสมรสกับท่านอาของผมคือหม่อมเจ้าอรชุนชิตสนุสวัสดิวัตรก็มีความใกล้ชิดกันในอย่างที่เรียนให้ทราบนี่นะครับทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นทรงสะสางงานทหารเรือตามพระประวัติที่ได้เขียนเอาไว้ทั้งหมดเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่หนักมากเพราะว่าเริ่มตั้งแต่มีหนี้ห้างอีสเอเชียติกไม่ทราบว่ามีหนี้มาตั้งแต่สมัยใดทราบแต่ว่าซื้อหม้อน้ำเรือมาใช้สองหม้อหม้อหนึ่งใช้ในเรืออีกหม้อหนึ่งเก็บสำรองไว้เฉยๆจึงให้คืนหม้อน้ำซึ่งเก็บไว้เฉยๆนั้นแก่ห้างอิสเอเชียติกต่อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินยังมีของอื่นอีกหลายอย่างอย่างเช่นกล้วยหอมไข่ไก่มะนาวสำหรับจ่ายให้กัปตันฝรั่งประจำเรือรถห้างอิสเอเชียติกก็เป็นผู้ส่งอาหารเหล่านี้ก็ให้ซื้อที่ตลาดไม่ต้องให้ห้างฝรั่งส่งในราคาแพงใครเป็นผู้สั่งซื้อจากห้างอิสเอเชติกไม่มีใครตอบได้นอกจากทูลว่าทำอย่างนี้มานานแล้วจึงสั่งให้ไปซื้อที่ตลาดโดยตรงนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะฮะต่อมาเรื่องฟืนเหมือนกันแต่ก่อนนี้เรือนี่ต้องใช้ฟืนเพราะเป็นเรือไอ้น้ำแต่อิสเอเชียติกก็ส่งฟืนเหมือนกันครับก็รับสั่งให้ซื้อจากพ่อค้าโดยเรียกประมูลราคาฟืนก็ถูกลงทันทีฐานเรือผู้ใหญ่มีหน้าที่จัดซื้อและเบิกจ่ายเงินไม่สันทัดในทางการเงินมักจะจ่ายเงินตามใจชอบซึ่งผิดระเบียบและงบประมาณที่วางไว้พระสอนสำแดงผู้รักษาเงินก็มีการเกรงกลัวผู้สั่งจ่ายเงิน
แม้สั่งจ่ายผิดระเบียบก็จ่ายให้เสมอจึงทรงวางระเบียบการจ่ายเงินให้รับกุลพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นอาหารของพลทหารและจ่าอยู่ที่บ้านขมิ้นและสวนอนันต์มีสิทธิ์เบิกข้าวไปกินที่บ้านได้นั้นหิ้วไปคนละครึ่งกระป๋องทุกวันซึ่งจะกินได้ราว 3-4 คนจึงรับสั่งห้ามไม่ให้นำข้าวออกไปกินข้างนอกบังคับให้กินที่โรงครัวประกาศให้ทราบล่วงหน้า1เดือนเพราะเกรงว่าครอบครัวเขาจะไม่มีข้าวหุงกินเวลานั้นพลทหารเรือก็เกะกะมากเวลาขึ้นบกพกมีดเหน็บทุกคนเมาแล้วได้เรื่องวิวาทชกตีกับตำรวจและพลเรือนมีเรื่องอื้อเฉาบ่อยๆทุนบอมซึ่งทรงออกข้อบังคับไม่ให้พกมีดขึ้นบกถ้าไปวิวาทกับใครมาก็ไต่สวนและลงโทษออกคำสั่งมิให้กัปตันฝรั่งลงโทษทหารโดยพลการเพราะพวกกัปตันฝรั่งเวลาเมาเข้าแล้วดุมากเมื่อใช้ไม่ได้ดังใจก็มีการตบตีทหารพวกทหารเองก็เกลียดกัปตันฝรั่งทุกคนถึงกับตั้งชื่อกัปตันฝรั่งด้วยสมญาต่างๆมีกัปตันชุนนิ่งกับกัปตันเดลีเท่านั้นที่เรียกชื่อจริงเพราะว่าเป็นคนดีทรงจัดตั้งกรมพระธรรมนูญบังคับการลงโทษทหารให้ดีขึ้นโดยได้ให้หลวงที่สุดที่ศาลดำรงวิมพลกุลซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่นั่นแต่ถูกปลดจากราชการเมื่อมาเฝ้าสมัครรับราชการทหารเรือก็จะถามไปทางกระทรวงยุติธรรมถ้ากระทรวงไม่ขัดข้องก็จะรับในที่สุดก็ได้รับหลวงสุทธิสารธรรมรงค์มาอยู่ที่กรมประจำนูนฐานเรือจนภายหลังเป็นพระยาวินัยสุนทรและขอเพิ่มเติมว่าพระยาวินัยสุนทรนี่ก็คือบิดาของคุณอุทธรพลกุลแล้วก็นักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายต่อหลายคนนะครับในปี2547นะก็มีการเสด็จประพาสยังอยู่ในรัชกาลที่5นะครับก็ได้ศึกษาจากกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็ทรงจัดขบวนเสด็จทางเรือได้ต่อมาทางกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรนั้นซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการไม่มีงานที่จะทำให้สมกับความรู้ของท่านทุนหม่อมบริพัตรจึงทรงปรึกษากับกรมหลวงชุมพรคิดตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นให้กรมหลวงชุมพรทรงเป็นอาจารย์สอนบรรดานักเรียนในเรือให้สามารถเดินเรือออกจากอ่าวสยามได้กรมหลวงชุมพรทรงยินดีและรับรองว่าจะทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนให้สำเร็จทุนหม่อมจึงให้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อตั้งขึ้นใหม่ๆไม่มีใครค่อยนิยมเหมือนโรงเรียนในร้อยซึ่งตั้งมาก่อนนักเรียนในเรือจึงมีน้อยทั้งที่นักเรียนนั้นเวลาเรียนก็ได้รับเงินเดือนด้วยโดยมากเป็นลูกพลเรือนและชาวสวนมีหม่อมเจ้าอยู่องค์หนึ่งคือหม่อมเจ้าทาดาพันกรรมราชซึ่งทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเยาว์ต่อมาภายหลังกรมหมื่นราชศักดิ์พระบิดาฝากโอรสอีกสององค์คือหม่อมเจ้าพรปรีชาและหม่อมเจ้ากลั่นแก้แกล้วศิลป์กรรมราชก่อนตั้งโรงเรียนในเรือนี้มีแต่โรงเรียนจ่าสำหรับถือท้ายทั่วไปพระพลสินทวานัทก็เป็นนักเรียนจ่ามาก่อนกรมหลวงชุมพรได้ทรงพยายามอบรมกวดขันนักเรียนในเรืออย่างมากที่สุดนักเรียนที่สำเร็จชุดแรก2คน
เมื่อพ.ศ. 2449คือนายศรีกมลนาวินตอนหลังคือพระยาราชวังสรรค์และนายห้องละขงสนาวินพระยากำแหงสงครามทั้งสองคนได้ตามเสด็จไปยุโรปคราวเสด็จประพาสเมื่อปี2450ทุนหม่อมบริพัตรทรงทำงานได้ปีเศษก็มีรับสั่งให้หม่อมเจ้าตุ้มสนิทวงศ์หรือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนเดชมาทำงานแทนจะเห็นได้ว่าทุนหม่อมบริพัตรนั้นทรงวางรากฐานของกองทัพเรือมาโดยตลอดแล้วก็ได้ส่งเสริมกรมหลวงชุมพรซึ่งถูกอัธยาศัยกันเป็นพี่น้องที่รักกันมากสมเด็จทุนกรมหลวงชุมพรนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จทำให้โรงเรียนในเรือนั้นมีความมั่นคงและก็ทูลกระหม่อมบริพัตรได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระดำเนินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทรงเปิดโรงเรียนในเรืออย่างเป็นทางการในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449นะครับมานับถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลา101ปีครบบริบูรณ์กันเรื่องราวของทูลกระหม่อมบริพัตรกับทหารเรือเนี่ยมีมากเหลือเกินซึ่งผมจะยกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าทุกวันนี้ใครๆพอจะนึกถึงกองทัพเรือก็จะนึกถึงพระบิดาของกองทัพเรือคือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่พระบิดาของกองทัพเรือนั้นท่านมีพื้นฐานที่ดีมีการสนับสนุนที่ดีและผู้ที่สนับสนุนกรมหลวงชุมพรนั้นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์วรพินิจครับมีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องซึ่งผมจะยกมาเล่าสู่กันฟังว่าทั้งสองพระองค์นี้มีส่วนที่ทำให้กองทัพเรือเป็นปึกแผ่นมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่ากองทัพเรือที่เป็นปึกแผ่นในปัจจุบันนี้มีผู้ซึ่งทรงสร้างกองทัพเรือให้เป็นปึกแผ่นอยู่สองพระองค์คือสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิจหรือทูลกระหม่อมวังบางขุนพรหมซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือและรองผู้บัญชาการทหารเรือคือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นเหมือนกับแม่ทัพหน้าส่วนทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นก็เป็นกำลังหนุนที่ทำให้กองทัพเรือนั้นเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่ในสมัยก่อนหน้านั้นเรือรบของไทยเราเนี่ยมีกัปตันเป็นฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวเดนมาร์กกรมหลวงชุมพรนั้นก็คิดมาตั้งนมนานแล้วว่าทำไมจะต้องใช้กัปตันฝรั่งในเมื่อเป็นกองทัพเรือไทยในที่สุดก็ทรงตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นแล้วก็บัญชาการด้วยพระองค์เองจนกระทั่งเลิกจ้างกัปตันฝรั่งให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นนายเรือได้จากโรงเรียนในเรือซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ101ปีก่อน
ก็เท่ากับกรมหลวงชุมพรนั้นทรงวางรากฐานของกองทัพเรือขึ้นโดยมีการสนับสนุนจากผู้บัญชาการฐานเรือในขณะนั้นคือทูลกระหม่อมบางขุนพรหมทูลกระหม่อมนั้นทรงงานในการสะสางเรื่องราวของกองทัพเรือซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมามากมายหลายต่อหลายเรื่องซึ่งมีอยู่ในพระประวัติตอนที่ทูลกระหม่อมทรงงานซึ่งพระชายาและพระธิดาได้ทรงรวบรวมขึ้นผมได้ดูได้อ่านพระประวัตินี้มาเห็นได้ว่าทรงงานกันอย่างจริงจังเหลือเกินแล้วก็ได้มีการแก้ไขความไม่ถูกต้องความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของกองทัพเรือจนกระทั่งมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์แล้วก็ทรงสร้างเรื่องของทางด้านดนตรีจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์กันในทุกวันนี้ว่าทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นทรงวางรากฐานของดุริยางค์ทหารเรือนั่นเป็นเรื่องที่เรารู้กันดีเพราะว่าทรงนิพนธ์เพลงหลายต่อหลายเพลงก็ทำให้พระบิดาของกองทัพเรือคือกรมหลวงชุมพรได้ทรงนิพนธ์เพลงขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงที่รู้ดีรู้จักกันดีเหตุเกิดเพราะว่าเมื่อรศ .112 2436ฝรั่งเศสเอาเรือรบบุกเข้ามาจนกระทั่งถึงหน้าพระบรมมหาราชวังในแม่น้ำเจ้าพระยาบังคับต่างๆนานาให้เราต้องใช้ค่าเสียหายในการที่มีกรณีพิพาทที่พระยอดเมืองขวางได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้แต่ฝรั่งเศสนั้นเขาถืออำนาจบาดใหญ่ก็เข้ามาบังคับให้เราได้ชดใช้ในกรณีพิพาทที่เกิดความเสียหายแก่เขาในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสอยู่กำลังจะเสด็จไปศึกษาที่เมืองอังกฤษหลังจากรศ .112 ได้เดือนเดียวเท่านั้นเสด็จกรมหลวงชุมพรก็ได้เสด็จไปในคราวเดียวกันได้ทรงเห็นเรื่องราวของความเจ็บช้ำที่ทางทหารฝรั่งเศสได้ทำกับเราก็ได้ทรงนิพนธ์เพลงขึ้นมาอย่างที่เราได้รู้ที่เรียนเนี่ยฮาเบสมอพลันออกสันดอนไปลัดไปเกาะสีชังจนกระทั่งกระจมไฟเที่ยวหาข้าศึกและได้นึกจะกลับมาในถึงตายตายไปตายให้แก่ชาติของเราพวกเราทุกลำจำตื้อดีเนี่ยอันนี้ก็เพลงอันนี้เป็นเพลงที่ประจำของกองทัพเรือเวลาวงดุริยางค์ทหารเรือจะไปเล่นในงานที่ไหนขึ้นมามักจะเล่นเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี่ยเพื่อถวายเสด็จเตี่ยไว้เป็นครั้งแรกผมเวลาร้องเพลงกับวงดุริยางค์ทหารเรือท่านจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการจะเข้าสู่คอนเสิร์ตซึ่งมีนักร้องหลายต่อหลายคนรวมทั้งผมด้วยผมจะต้องนำเอาเพลง2เพลงของเสด็จเตี่ยมาบรรเลงก่อนซึ่งท่านก็ได้ประจักษ์แก่ตามาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับนั่นในด้านของดันดนตรีทูลกระหม่อมบางขุนพรหมนั้นท่านทรงวางรากฐานไว้จนกระทั่งทำใ
วงดุริยางราชนาวีนี้เป็นวงดุริยางที่ดีที่สุดของเมืองไทยในขณะนี้และจะเป็นวงหลักต่อๆไปในอนาคตเพราะมีการตั้งโรงเรียนรับนักเรียนมาตั้งแต่ม.1เรื่อยมาจนกระทั่งสำเร็จจากโรงเรียนดุริยางทหารเรือรับราชการเป็นจ่าตรีมีนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นแรกคือพลเรือตรีดูสิผมก็ชักจะลืมวีรพันธ์วอกลางนี่นั่นแหละเป็นนักเรียนในเรือนักเรียนดุริยางทหารเรือรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเห็นไหมครับความเป็นปึกแผ่นที่ได้ทรงวางไว้ส่วนกรมพลาธิการทหารเรือนั้นได้ทรงสั่งสอนอบรมให้ทหารเรือนั้นรู้จักการจัดเลี้ยงแบบฝรั่งแบบที่เรียกว่าแบนควิตมีลักษณะของการจัดเลี้ยงเหมือนกับอารยประเทศการเสิร์ฟการบริการทุกสิ่งทุกอย่างวางรากฐานเอาไว้จนกระทั่งทุกวันนี้เวลามีงานเกี่ยวกับพระราชทานเลี้ยงในพิธีการที่พระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศได้เสด็จมาเยี่ยมเมืองไทยทางรัฐบาลจะจัดเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีการจัดเลี้ยงที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทผู้ที่เดินโต๊ะพูดกันจริงๆอ่ะคนที่เดินโต๊ะนั่นน่ะส่วนใหญ่จะมาจากกรมพลาธิการทหารเรือทหารเรือนั้นจะนุ่งผ้าม่วงแล้วก็ทำหน้าที่มาดเล็กสำหรับเสิร์ฟโต๊ะทุกคราวไปนั่นก็คือเป็นเรื่องของการวางรากฐานในเรื่องของการกินอยู่การจัดเลี้ยงตามระเบียบแบบแผนของอารยประเทศที่ทูลกระหม่อมทรงวางเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็คงจะเละเทะนะครับถ้าไม่ทรงวางเอาไว้จนกระทั่งเป็นบรรทัดฐานทุกวันนี้เวลามีงานที่กองทัพเรือยกตัวอย่างตอนที่พระราชคันตุกะได้เสด็จพระดำเนินเข้ามาในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชมาครบ60ปีมีการเลี้ยงใหญ่ที่หอประชุมกองทัพเรือทหารเรือได้จัดไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีที่ติเป็นเพราะว่าทูลกระหม่อมบริพัตรได้ทรงวางกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติไว้อย่างเรียกว่าเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นกองทัพเรือจึงเป็นกองทัพเรือแบบที่เรียกว่าทัดเทียมกับกองทัพเรือในอารยประเทศทุกประการในสมัยก่อนไม่มีการติดต่อกันกับบ้านเรือนใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงไม่มีการติดต่อกันทั้งทางบกทางอากาศเหมือนอย่างในปัจจุบันแต่มีการติดต่ออยู่ทางเดียวเท่านั้นคือทางเรือทางน้ำจึงมีคำกล่าวว่าJoin the Navy to see the world. ถ้าเป็นทหารเรือแล้วก็จะได้เห็นโลกกว้างเพราะว่าการติดต่อนั้นจำเป็นที่จะต้องเดินเรือไปยังประเทศต่างๆถือได้ว่าเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่กองทัพเรือนั้นได้เจริญก้าวหน้ามาจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6ได้สถาปนากองทัพเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือนะครับ
กระทรวงทหารเรือซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเป็นเสนาบดีทหารเรือแล้วก็ต่อมาก็มีเสด็จกรมหลวงสิงห์วิกรมเกรียงไกรซึ่งเป็นรองอยู่นั่นก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของทหารเรือตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมพูดถึงเรื่องราวที่ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงวางรากฐานมาหลายต่อหลายอย่างก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งได้ดำเนินมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นคือกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ทหารเรือรับกฐินเรือพระที่นั่งแบบเก่าซึ่งทหารบกรักษาอยู่แต่เดิมกรมฝีพายเป็นผู้รักษาเลขกรมฝีพายออกไปเป็นทหารบกและเลขกองหนึ่งเรียกว่าและเลขพายหลวงสำหรับพายเรือพระที่นั่งเป็นก็เป็นทหารบกเวลาจะเสด็จกฐินทหารบกจะต้องลงพายเรือพระที่นั่งและทหารเรือก็ต้องพายเรือขบวนต่างๆทรงพระดำริว่าไม่เป็นระเบียบจึงให้ทหารเรือรับไปรักษาเสียเองเมื่อโรงเรือท่าพระจันทร์รื้อไปที่เดิมก็กลายเป็นโรงทหารบกปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อทรงรับเรือมาก็จัดขบวนไม่ถูกทรงสืบเสาะตำราจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ตำราขบวนพยุหยาตราเพชรพวงจากวังบุรพาเป็นตำราเก่าในว่าเป็นตำราแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีขบวนเรือมากกว่าเรือที่มีอยู่จึงทรงเห็นว่าถ้าจะสร้างขึ้นให้เต็มตามตำราก็จะสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์เป็นอันมากจึงให้งดเสียคงใช้ขบวนเรือเก่าที่มีอยู่การเหเรือขุนกล่อมโกศลศัพท์จรสุนทรเกตเป็นผู้เหโดยให้เรียนการเหเรือจากผู้ซึ่งมีหน้าที่เหเรือมาแต่ก่อนและแก่ชราจนเสียงสั่นไปแล้วในงานบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเมื่อปี2455ทูลกระหม่อมวังบังคุณพรหมได้ทรงจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับเสด็จพระดำเนินไปทรงบูชาพระที่วัดอรุณราชวรารามด้วยพระองค์เองในงานมีเจ้าฝรั่งเข้ามาหลายองค์ทหารเรือต้องรับเลี้ยงซัปเปอร์รับเสด็จที่ท่าราชวรดิตในงานนี้กระทรวงทหารเรือแต่งไฟงดงามพระปรางวัดอรุณแต่งไฟตลอดยอดทรงสว่างงามมากกับแต่งเรือพระที่นั่งสามลำเฮเรือถวายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เมื่อรับมาจากทหารบกตัวลำผุมากใช้ไม่ได้ดีอยู่แต่หัวก็ใช้เป็นตัวอย่างให้ต่อเรือใหม่ขึ้นทั้งลำเรือประพัดสรชัยเรืออนันต์นาคราชสามลำด้วยกันชัดในเรือแต่งด้วยไฟฟ้าดูงดงามสว่างสวยไปตลอดทั้งสามลำเรือนั้นพายวนเวียนอยู่ที่ท่าราชวรดิตแล้วก็บทเหเรือในคราวนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศทรงแต่งประธานใหม่ผมจะขอยกบทเหเรือมาให้ฟังกันบางตอนนะครับสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงพรหมินบินแต่ฟ้ามาสู่บนพระจงจัดประพัดสรชัยหลาววงละไมแลอ่อนละมุน
ลายเด่นเห็นดังดุนท้องดำคลับขับทองวาวเรืออนันต์นาคราชกลาดหัวเสียดตัวเหยียดยาวปากอ้าเขี้ยวตาพราวราวนาคราชอาจนารายนะก็ยังมีอีกมีบึงบุตรสบกครับบุตรสบงบันลังลอยสุขสีพลอยงามพร่างพรายแสงไฟส่องแสงฉายพายขึ้นล่องร้องถวายพรนั่นก็เราลองรำลึกดูก็แล้วกันว่าเรือสามลำในครั้งนั้นจะงดงามอย่างไรนะครับเรื่องของทูลกระหม่อมบริพัตรกับทหารเรือเนี่ยยังมีอีกมากซึ่งถ้าท่านอยากจะฟังผมก็จะได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นบางตอนในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ